วนาคอปทอทอล์คของเรานะคะพี่น้องมีมาถามถึง เนื้อหาบทเพลงแห่งธรรมที่เราร้องกันในแต่ละวันนะคะพี่น้องสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเนื้อหาบทเพลงได้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะหมอเขียว .net นะคะเว็บไซต์หมอเขียว .net พี่น้องจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปตรงหมวดบทเพลงแห่งธรรมค่ะพี่น้องก็จะพบกับเนื้อหาเพลงมากมายเลยนะคะที่เราได้นำมาร้องก่อนที่เราจะเริ่มรายการนี้ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคอปททอของเรานะคะมีผู้ร่วมรายการ4ท่านเช่นเดิมค่ะขออนุญาตเริ่มด้วยการแนะนำผู้ร่วมเสวนาของเราก่อนเลยนะคะท่านแรกค่ะท่านจบการศึกษานะคะปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์และพัฒนาภูมิภาคสาธารณสุขชุมชนค่ะท่านดร.ผุสดีไวยเจตค่ะท่านที่สองนะคะท่านจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะสาขาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็ปริญญาเอกนะคะปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่านก็คือดร.อํานวยคลี่ใบค่ะท่านที่3นะคะท่านจบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็ขณะนี้นะคะท่านกำลังศึกษาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่คุณผ่องไพธรรมกล้าจนค่ะและก็ท่านสุดท้ายนะคะปริญญาตรีนะคะท่านจบศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาผู้ประกอบการสังคมสถาบันอาสมศิลป์ปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่แล้วก็กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยเดียวกันนี้ค่ะคุณจรัญบุญมีค่ะค่ะและสำหรับผู้ดำเนินรายการนะคะมวยค่ะอรุณรัตน์ไกรล่าสิริค่ะปริญญาตรีจบศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทก็วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็ปริญญาเอกก็ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะพี่น้องเรามาเสวนากันนะคะในข่าวคราวที่เป็นกิจกรรมที่เราทำในตอนเช้าค่ะในตอนเช้าวันนี้นะคะ เราได้ทำกิจกรรมที่ในนี้มีใครที่ได้ร่วมที่ไปเยี่ยมกระทรวงต่างประเทศกับเราในตอนเช้าไหมคะโอ้หลายท่านเลยนะคะค่ะก็คือเราเนี่ยก็ได้รวบรวมเรานักรบจิตอาสาที่มีจิตวิญญาณของคนดีคนเข้มแข็งแล้วก็คนกล้าหาญเนี่ยแหละค่ะโดยการที่เราไปทำภารกิจก็คือที่เราเนี่ยจะไปที่กระทรวงต่างประเทศนะคะเราก็เริ่มกันที่ประมาณ9นาฬิกาโดยการตั้งขบวนที่ถนนพิษณุโลกตรงนี้นะคะหน้าโรงเรียนราชวินิตตรงนี้นะคะแล้วก็มีการเดินเท้าเนื้อส่วนหนึ่งแล้วก็มีรถยนต์ด้วยอย่างนี้นะคะซึ่งระยะทางเนี่ยก็ประมาณ 1.8 กิโลเมตรนะคะกระทรวงต่างประเทศตรงถนนสีอยุธยาเนี่ยนะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่เราไปเนี่ยเราไปทำอะไรกันนะคะ
สิ่งที่เราไปก็คือเราไปกระตุ้นค่ะเราไปกระตุ้นจิตสำนึกของความเป็นไทยความถูกต้องความยุติธรรมของผู้ที่มีอำนาจนะคะมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ในเรื่องของที่ตะกี้ก่อนที่จะเข้ารายการคปท.ทอล์คพี่น้องก็ได้ฟังข้อมูลจากคุณหมอตุลแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของเกาะกูดนั่นเองนะคะเราก็ไปยื่นนะคะเพื่ออยากจะให้ท่านเจ้ากระทรวงนะคะแสดงจุดยืนที่แน่นที่ชัดเจนเหมือนที่ท่านผบ.ทร.นะคะได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของคนไทยแน่นอนนะคะซึ่งไอ้สิ่งที่เรากังวลจนทำให้เราจะต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนที่กระทรวงต่างประเทศในวันนี้เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเรากังวลอะไรขึ้นมาลอยๆนะคะก็พี่น้องก็จะเห็นว่าหลังจากการที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยมีเหตุการณ์ก็คือว่ามีก็คือสมเด็จนะคะฮุนเซนแห่งกัมพูชาก็ได้เดินทางมาเยี่ยมนะคะถึงที่พักชั่วคราวเลยนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีการเชิญนางสาวแพทองธารชินวัตรไปร่วมประชุมที่ประเทศกัมพูชาในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เราเกิดความกังวลนะคะว่าจะมีการพูดคุยถึงเรื่องการจัดการผลประโยชน์รวมกันของทั้งสองครอบครัวโดยเอาผลประโยชน์ที่เป็นของประเทศไทยไปตกลงเจรจาเป็นการส่วนตัวกันนะคะเนื่องจากจุดเริ่มต้นในการรับรองแล้วก็จัดทำ MOU 44เนี่ยมันก็เริ่มที่ตอนที่สมัยที่รัฐบาลทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีท่านนพดลปฐมะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความกังวลตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังว่ากิจกรรมที่เราไปทำนะคะหรือข่าวคราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นลำดับมาที่ตะกี้คุณหมอตุลก็ได้ให้ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าผู้ร่วมเสวนาเรามีทัศนะในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะค่ะเรียนเชิญดร.ผุดสดีเลยค่ะค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ขอพูดเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือเรื่องของการเดินทางไปนะคะที่กระทรวงต่างประเทศนะคะซึ่งไม่ได้ไกลเลยนะคะไม่ได้ไปถึงต่างประเทศนะคะค่ะสิ่งที่เราไปก็คือเป้าหมายคือจริงๆก็คือเป็นการให้กำลังใจและเติมพลังนะคะให้กับเจ้าหน้าที่นะคะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผองชนนะคะประชาชนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะสิ่งหนึ่งนะคะในความรู้สึกส่วนตัวค่ะเราก็ไปมาหลายที่นะคะและเราก็ในฐานะที่เราก็เคยประเมินเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจมานะคะปกติแล้วนะคะเราย้อนกลับไปบ้านๆเราก่อนปกติเนี่ยหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะมีคอลเซ็นเตอร์เวลารับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยก็จะมีหน่วยงานนึงที่จะรับเรื่องร้องทุกข์นะคะคนก็ทุกข์ไปอยู่แล้วฝ่ายนี้ไม่ต้องทำอะไรมากยิ้มแล้วก็รับฟังคำบ่นทุกอย่างมันจะสงบเงียบนะคะแล้วมันก็จะดำเนินไปด้วยดีนะคะความรู้สึกก็ดีเพราะนั้นในแง่ของหน่วยงานราชการเนี่ยที่เราไปกันมาเนี่ยในหน่วยงานที่เกี่ยวกับกรมอัยการสำนักงานอัยการใช่ไหมคะปปช.ซึ่งท่านรับเรื่องร้องทุกข์อยู่แล้วนะคะก็จะเห็นการจัดการว่ามีหน่วยงานรับนะคะและทำให้ผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยก็คือไม่ร้อนใจกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับการต้อนรับนะคะก็จะรู้สึกดีใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วทุกกระทรวงทบวงกรมต่างๆราชการต่างๆเนี่ยค่ะในฐานะที่นะคะตั้งเป้าอยู่แล้วที่จะเป็นผู้รับใช้ประชาชนนะคะการมีส่วนงานนี้นะคะมันเป็นยุคใหม่ที่ควรจะต้องทำแล้วค่ะที่จะมีส่วนงานนี้รองรับและที่ประทับใจสุดๆค่ะอาจจะไม่ต้องคือทุกที่ที่แบบปกติเขาไม่ค่อยมีใครไปร้องเรียนนะคะอย่างโรงพยาบาลตำรวจหรือกองทัพเรือเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีแผนหรือหน่วยงานนี้รองรับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันขึ้นกับวิสัยทัศน์นะคะจิตใจของผู้บริหารนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ด้วยนะคะจิตใจถ้าท่านอยู่นะตรงนั้นทราบข่าวทันท่วงทีค่ะและการตัดสินใจของผู้บริหารที่อะไรนะคะเต็มไปด้วยความเมตตานะคะต้องมีกรุณาด้วยเนอะต้องเอื้อเฟื้อกันนะคะเราก็เลยได้น้ำนะคะจากกองทัพเรือนะคะ
ซึ่งไม่ได้คาดฝันเลยใช่ไหมคะเราไปเนี่ยเขาปิดประตูเราก็คาดฝันได้แต่เราไม่คิดเลยว่าทหารเรือนะคะออกมาแล้วก็บอกว่าพี่ครับมีน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับน้ำของกองทัพเรือนะครับไม่ให้น้ำของพี่ลงไปกินไหมขนาดนี้เลยนะคะมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ทุกคนจะตัดสินใจได้อย่างเร็วถึงตัดสินใจได้นะคะเราไม่ได้ว่าโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ให้น้ำนะคะหรือว่าการที่เราพูดวันนี้ไม่ได้หมายความว่าหวังว่าวันรุ่งขึ้นเราจะได้น้ำจากใครๆนะคะแต่เรากำลังจะบอกว่ามันคือกระบวนการที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะหนึ่งก็คือโอกาสที่จะต้องได้รับรู้เรื่องความทุกข์ของแต่ละท่านเนี่ยค่ะการที่มีอย่างนี้ไว้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นแล้วถ้าทำด้วยจิตวิญญาณนะคะที่เราเห็นคือต้องมีคนสั่งแหละทหารผู้น้อยก็คงไม่สามารถเอาน้ำไปให้และทหารที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะก็รับลูกได้อย่างดีค่ะมันคือจิตใจจิตวิญญาณของแต่ละท่านนะคะนะคะนี่คือความมีน้ำใจที่เราเห็นนะคะก็อันนี้ไม่ใช่ไอหวังนะบอกอีกครั้งหนึ่งไม่ได้หวังว่าพรุ่งนี้เราจะได้น้ำนะคะอะค่ะอันนี้คือประเด็นเรื่องของการเยี่ยมเยียนนะคะประเด็นที่สองค่ะก็คือเรื่องของนะคะเรื่องของกอกูดนะคะเมื่อกี้ฟังอะค่ะฟังเสร็จความรู้สึกอยากเป็นนางเอกมากอยากอธิษฐานว่าขอให้โลกนี้สงบสุขค่ะเดี๋ยวนะคะเรื่องที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันนึกถึงอีกเรื่องนึงก็คือเดือนที่แล้วใครอยู่ที่นี่ได้รับหนังสือสีชมพูเล่มนึงไหมคะหนังสือสีชมพูปกเขียนว่าความรัก10มิตินะคะหนังสือเล่มนั้นนะคะพ่อครูสัมมนาโพธิรักนะคะท่านเป็นคนแต่งขึ้นมานะคะก็จะแบ่งความรักลงมานะคะความรักระดับแรกก็คือกามนิยมก็คืออะนะคะฉันกับเธอ2คนนะคะรักกันอยู่2คนถัดมาก็คือพันธุนิยมนะคะก็คือมีลูกเข้ามาเกี่ยวพ่อแม่ลูกถัดมาก็ญาตินิยมนะคะลองไล่ไปนะคะว่าเราอยู่ประมาณไหนนะถัดจากนั้นนะคะนอกจากญาติแล้วก็เป็นแบบว่าชุมชนใกล้ๆเครือญาตินะคะเป็นชุมชนนิยมถัดมาค่ะคือชาตินิยมตอนนี้เหมือนเราจะอยู่เลเวลนี้นะเราเหมือนเราเป็นคนไทยฉันต้องรักษาแผ่นดินไทยไว้โอ้โหนะคะแต่จริงๆมันมีเลเวลที่สูงกว่านั้นนะคะสากลนิยมค่ะนะคะจริงๆเนี่ยเราเรียนรู้มาหลายๆช่วงแล้วนะคะว่าเรามีโอกาสได้ข้อมูลในคนละชุดเวลาเราไปเที่ยวพม่าไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไกด์มักจะบอกว่าระวังนะอย่าไปพูดเรื่องประวัติศาสตร์นะเหตุผลเพราะอะไรคะเราก็มีประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยคนไทยนะคะคนไทยก็ย่อมเป็นพระเอกมากกว่าคนอื่นใช่ไหมคะประเทศอื่นก็เช่นกันเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกค่ะตอนนี้ที่23ปีนะคะถ้านับจากปี44เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนิยายที่เราได้รับการแต่งดั่งหนึ่งที่เรารับรู้เรื่องราวมาแบบนี้ที่เราฟังกันมาเราไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงแต่สิ่งที่สำคัญของโจทย์เรื่องนี้ก็คือถ้าสุดท้ายเนี่ยการตกลงกันที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวไทยและชาวเขมรนั่นคือสูงสุดที่เป็นไปได้จริงแต่อย่าให้เป็นประโยชน์ในระดับเลเวลของญาตินิยมนะคะของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือสองครอบครัวนั่นคือสิ่งที่เรากำลังคุยกันนะคะเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความรักอะไรนะคะความขัดแย้งของคนในชาตินะคะมันเป็นเรื่องของการที่เรากำลังช่วยกันปกป้องให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะคะมากที่สุดเท่าเป็นไปได้จริงและก็เชื่อว่านะคะเจ้าหน้าที่นะคะกระทรวงต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มา23ปีนะคะถ้าไม่เชี่ยวชาญป่านนี้ก็เชี่ยวชาญแล้วล่ะค่ะนะคะท่านน่าจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะรู้ว่าจะไปยังไงนะคะสิ่งที่เรากังวลกันก็คือท่านอาจจะไม่ได้ใช้เสนอได้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านเต็มที่ตามที่ท่านได้ศึกษามานะคะท่านเปลี่ยนรัฐบาลมากี่ชุดรู้จักผู้บริหารมาทุกแนวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็มีโอกาสที่อาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าดีที่สุดกับประชาชนนะคะจริงๆสิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือถ้าช่วงไหนเนี่ยเรามีวิบากนะอะไรนะทุกเนี่ยค่ะมาจากหน้ามืดและคิดไม่ค่อยออกนะคะเพราะนั้นเราก็เลยอยากจะบอกท่านว่าถ้าท่านอยู่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องและท่านเริ่มรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นที่ชอบมาพากลอยากจะบอกใครสักคนแต่บอกใครก็ดูอันตรายไปหมด
แม้เราจะมีกฎหมายพยานเราก็รู้ว่ามันก็ไม่น่าจะปลอดภัยนะคะตอนนี้สื่อสังคมมีค่ะแต่ท่านคงโพสต์ Facebook ไม่ได้นะคะอยากบอกท่านว่าปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยค่ะการที่จะทำให้เรื่องไม่ชอบมาพากลทุจริตต่างๆเนี่ยเกิดกระบวนการในการแก้ไขเนี่ยค่ะปกติเขาใช้บัตรสนเทศค่ะนะคะบัตรสนเทศก็คือเขียนนะคะแล้วก็ไปหย่อนที่ที่ว่าเขาวางไว้ก็ต้องเป็นที่ที่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะนะคะแล้วคนที่หย่อนเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ดูว่าน่าเชื่อถือนะคะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าท่านเปิดสังคมเปิด Facebook เปิดอะไรต่างๆเนี่ยท่านจะเจอคนที่ท่านดูแล้วน่าจะช่วยท่านได้นะคะไม่ยากค่ะท่านก็เขียนชื่อค่ะว่าคนนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนหรอคะถ้าเขาอยู่แถวนี้ก็เขียนไปเลยค่ะชื่อคนนี้อยู่หรอคะใกล้ศาลกรมหลวงชุมพรนะคะถนนพิษณุโลกค่ะนะคะเขียนถึงชื่อนั้นเลยค่ะใส่ซองมานะคะไปรษณีย์คงพอส่งได้โดยที่ไม่ท่านปลอดภัยนะคะส่งมาค่ะนะคะรับรองถึงมือนะคะแล้วเขาก็จะจัดสรรต่อบางทีนะคะเรื่องพวกนี้มาค่ะมันเป็นเรื่องที่สังคมหรือประชาชนเนี่ยค่ะจะช่วยเป็นเกราะป้องกันและป้องทำให้ท่านปลอดภัยและท่านได้ทำเต็มความรู้ความสามารถของท่านนะคะก็ส่งถึงความทั้งกำลังใจนะคะแล้วก็ความห่วงใยไปให้ทุกท่านค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะดร.ผุสดีนะคะดร.ผุสดีก็ชี้นำช่องทางเนาะในการสื่อสารสำหรับผู้ที่อยากจะปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องถูกตรงตามบทบาทหน้าที่ของท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านสามารถส่งมาได้เลยนะคะค่ะสาธุค่ะค่ะเรียนเชิญดร.อำนวยค่ะมีทัศนะอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะครับขอเจริญนำสมบัติพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทั้งบ้านทุกๆท่านนะครับที่เราไปในวันนี้ที่กระทรวงต่างประเทศก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลักๆก็เป็นเรื่องของก่อขูดเนาะซึ่งมันก็เชื่อมโยงเนาะเชื่อมโยงกับที่คุณนพดลปัทมะเนาะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกระทรวงต่างประเทศนั้นด้านการต่างประเทศเนี่ยได้พูดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนาะในประเด็นนี้ซึ่งก็สิ่งที่ท่านได้พูดถึงก็ประเด็นที่มันที่เราคาใจเนาะท่านก็ใช้คำว่าพื้นที่ทับซ้อนอันนี้แหละมันประเด็นในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งก่อกูดทับซ้อนมันไม่ใช่ทับซ้อนในทางบกเนาะที่เราตีความกันทับซ้อนที่มีความหมายมากก็คือทับซ้อนทางทะเลใช่ไหมฮะซึ่งมันยังไม่มีความชัดเจนทับซ้อนในทางทะเลลึกๆลงไปก็คือในเรื่องของแหล่งน้ำมันนั่นเองคือเป็นผลประโยชน์มหาศาลใช่ไหมและผลประโยชน์มหาศาลในเรื่องของน้ำมันเนี่ยเราก็รู้ว่าใครที่มีอำนาจกลุ่มน้ำมันในประเทศใช่ไหมใครอ่ะพวกเรามีไหมมีหุ้นในน้ำมันไหม ใครอ่ะครับที่เป็นมีอิทธิพลต่อการควบคุมการขึ้นการลงของน้ำมันมากที่สุดก็คือกลุ่มนักการเมืองคือกลุ่มทุนที่อยู่กลุ่มคนรวยอ่ะกลุ่มคนรวยทั้งหลายเนาะเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันมันนานๆมันจะขึ้นทีนึงเนาะกว่าจะประกาศขึ้นน้ำมันขึ้นทีนึงใช่ไหมเป็นปีกว่าจะประกาศขึ้นน้ำมันแต่ละครั้งอ่ะโอ้โหจนลืมเลยแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่มีการขายน้ำมันใช่ไหมจากของรัฐเข้าไปอยู่ในมือของเอกชนน้ำมันแทบจะขึ้นรายวันใช่ไหมอันนี้นะมันเป็นผลประโยชน์ที่อย่างโอ้ยอย่างมากมายมหาศาลแล้วผมก็ไปดูว่าอย่างกรณีบริษัทน้ำมันหลักๆของไทยเนี่ยปี2566ที่ผ่านมานี่ที่ประกาศเนาะในกลุ่มบริษัทของเขาเนี่ยกำไรปีนึงเกือบ 200,000 ล้านหรือ 1.6 แสนล้านน้อยไหมไม่น้อยเลยนะครับกำไรต่อปี 1.6 แสนล้านและกำไรจากกำไรเหล่านี้มาจากไหนอ่ะก็มาจากกลุ่มพวกเรานั่นเองกลุ่มผู้ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์หรือใช้เครื่องจักรกลต่างๆผมก็ไปดูว่าประเทศไทยมีการใช้รถยนต์เท่าไหร่หรือกลุ่มเครื่องยนต์เท่าไหร่ประมาณ44ล้านคันไม่น้อยนะครับ44ล้านคันก็หมายถึงว่า44ล้านคนเนาะโอ้โหมันมากกว่าครึ่งของคนในประเทศไทย
นั่นก็แสดงว่าการที่จะได้กำไร 1.6 แสนล้านมันก็คือดึงเอาเงินจากกระเป๋าของแต่ละคน44ล้านคนใช่ไหมเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของเขาอะแล้วก็ 1.6 แสนล้านเนี่ยถ้าเราพูดถึงจริงๆแล้วทำไมกำไรถึงมากขนาดนั้นเนาะโอ้โหมันไม่ใช่น้อยก็ถ้าไม่ใช่เป็นการเอารัดเอาเปรียบมันจะได้กำไรมากขนาดนั้นไหมต้นทุนขนาดนี้แล้วก็เอาอะไรโอ้โหมหาศาลนะการได้เปรียบมากๆเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่ดี นี่แหละเป็นสิ่งที่สังคมภายนอกเขาชื่นชมมากนะในสายที่เขาเรียนเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งอยากจะเอาอย่างด้วยปีนี้ได้กำไร 100% โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทน้ำมันนะปีหน้าถ้าได้กำไร 100% เขาจะถือว่าประสบความสำเร็จไหมเท่าเดิมนะถือว่าปีนี้กำไร 100% ปีหน้ายังกำไร 100% ถือว่าประสบความสำเร็จไหมไม่ประสบความสำเร็จมันจะต้องยังไงต้องได้มากกว่านั้นใช่ไหมหรือต้องเอารัดเอาเปรียบมากยิ่งกว่านั้นใช่ไหมอันนี้เราถึงไม่แปลกใจเลยที่ว่าเราพูดถึงกันเมื่อวานนะว่าทำไมหนี้สินครัวเรือนมันถึงเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีหาเงิน100บาทไปใช้หนี้90กว่าบาทเอาไปใช้ในครัวเรือนไม่ถึง10บาทแล้วเมื่อไหร่คนไทยมันจะได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ขึ้นถ้าเราไม่ไปกระทรวงต่างประเทศหรือไม่ไปกระตุ้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมเขาจะย่ามใจไหมเขาจะทำเมื่อไหร่ก็ได้จะงุบงิบทำเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกรณีเขาพระวิหารหรือกรณีอีกหลายๆโครงการใช่ไหมที่ประชาชนน่ะไม่กล้ารู้ทั้งรู้นะคนในเมืองไทยเนี่ยหรือมีความรู้ที่อยู่ในวงการนี้รู้เยอะแต่ไม่กล้ากลัวเสียลาภเสียยศเสียตำแหน่งหรือกลัวอิทธิพลอะไรต่างๆก็ปล่อยเป็นเรื่องของเราปล่อยให้เขาทำไปเนี่ยผลกระทบจริงๆแล้วมันผลกระทบอย่างวงกว้างมากๆยากที่จะแก้ไขแล้วก็อันนี้แค่เป็นระดับต้นๆใช่ไหมที่เขายังทำไม่มากพอเนาะถ้ากรณีที่อย่างที่พฤติกรรมเขาที่ผ่านมาใช่ไหมทำผิดแล้วไม่ต้องรับโทษใช่ไหมเขาจะย่ามใจไหมก็ย่ามใจทำมากกว่านี้แล้วใครจะมาต่อต้านเขาได้อ่ะไม่มีใครต่อต้านเขาหรอกแล้วก็ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นมากไปหลายเท่าที่มีคุณอันนี้แหละผมถึงว่าที่เราออกมาที่นี่เราถือว่าโอ้ทำไมมันน่าสงสารจังเนาะสงสารที่ผมบอกพูดถึงเมื่อวานเนี่ยคนเราถ้าเกิดมาแล้วได้รับวิบากกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากโดยเฉพาะวิบากกรรมในเรื่องของเกิดมาแล้วไม่มีวิชาอันเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากมีปัญญานะคำว่าวิชากับความฉลาดทางโลกมันต่างกันเนาะความฉลาดทางโลกเราจะเห็นว่านักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศหรือว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจอ่ะเขามีปัญญาทางโลกในการที่จะแสวงหาเงินได้มากมายใช่ไหมประสบความสำเร็จในหลายๆด้านแต่เขาไม่มีวิชาหรือไม่มีความฉลาดทางธรรมอย่างกรณีเอาเงินจากคน44ล้านคนใช่ไหมคือไปเอาเปรียบคือไปทำบาปกับคน44ล้านคนน่ะถือว่าน่าสงสารมากสงสารคนที่มีหน้าที่หรือคนรวยทั้งหลายแต่ว่าไม่ลดความโลภอ่ะทำบาป1คนกับ1คนมันก็ได้วิบากบาปแล้วใช่ไหมทีนี้ทำบาปกับคน44ล้านคนทำให้เขาต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเพิ่มวิบากเขามากยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นเป็นสิ่งที่ว่าทุกคนเนี่ยคนไม่เชื่อเรื่องกรรมเนาะคนทั้งหลายไม่เชื่อเรื่องกรรมก็เหิมเกริมที่จะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายคิดว่าไม่มีใครจับได้แต่ที่ไหนได้ถ้าจะพัดจะผูชาติหน้าเกิดมาได้รับวิบากอันหนักใช่ไหมไปเกิดเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นคนโง่หนึ่งประการหนึ่งเนาะขออภัยใช้คำนี้นะแล้วถึงตอนนั้นแก้ไขได้ไหมชาตินั้นน่ะมันยาวนานยิ่งกว่าที่คุณทักษิณไปอยู่ต่างประเทศ17ปีใช่ไหม17ปีนี่น้อยนะผมว่าใช่ไหมยังอยู่สบายใช่ไหมได้ไปอยู่บ้านอย่างดีมีอาหารกินอย่างดีแต่ว่า
ความทุกข์ทางใจก็แค่17ปีใช่ไหมแต่ถ้าทำวิบากเยอะๆอย่างเงี้ยไปเกิดเป็นคนที่ทุกข์ยากไปอยู่แดนกันดารไปอยู่แดนสงครามแล้วก็อยู่ตลอดชีวิตแล้วถามว่ามันจะตกนรกชาติเดียวไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจอยากจะบอกไปถึงผู้ที่นี่แหละมีส่วนเกี่ยวข้องด้านนี้ถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าสำนึกได้เรื่องของวิบากกรรมลองปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เนาะว่าโอ้โหเราเอารัดเอาเปรียบคนมาไม่ใช่น้อยเราก็มีกินไม่ใช่ไม่หมดอยู่แล้วในแต่ละชาติอย่างผมนี่โอ้ลาออกจากราชการมาตั้ง20กว่าปียังไม่เห็นอดตายเลยโอ้ท่านก็มีเงินทั้งเยอะทั้งแยะทำไมจะปรับเปลี่ยนแนวคิดมาทำดีบ้างไม่ได้เนาะลองเชิญชวนมาปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะได้รับอานิสงส์ไม่ต้องมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องไปรับผลวิบากจากการใช้ความฉลาดทางโลกของท่านนะครับค่ะซึ่งดร.อำนวยคะที่ดร.อำนวยบอกว่าไม่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นไม่ได้อดตายไม่ใช่ไม่ได้อดตายอย่างเดียวท่านยังมีเหลือแบ่งปันอีกอย่างแบบไม่จบสิ้นนะคะท่านปลูกข้าวก็เอาข้าวมาให้นะคะท่านปลูกถั่วเขียวก็ถั่วเขียวมาให้มีพืชผักก็ขนพืชผักมาให้นะคะแบ่งปันอย่างไม่จบสิ้นเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ดร.อำนวยว่านะคะหลายๆท่านก็เป็นเพราะว่าไม่เชื่อในเรื่องของกรรมนะการกระทำนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เชื่อว่าทำกรรมดีก็จะได้กุศลและวิบากนะคะแต่ว่าถ้าทำกรรมชั่วก็ได้อกุศลและวิบากค่ะค่ะสำหรับคุณผ่องไพธรรมมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องเกาะกูดนี้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้รักเกาะกูดทุกท่านค่ะเกาะกูดเป็นของใครคะของประเทศไทยนะคะตาม MOU 43เมื่อสักครู่ที่ได้ยินข้อมูลจากอาจารย์อำนวยนะคะดร.อำนวยก็ชัดเจนนะคะว่าทำไมคนถึงแย่งกันอยากจะเป็นเจ้าของเกาะกูดนะคะคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของจริงเนี่ยนะคะเพราะว่าผลประโยชน์มหาศาลเป็นแหล่งพลังงานนะคะที่รวยอื้อซ่าเลยนะถ้าได้เนี่ยนะคะก็ทั้งที่นะคะนักวิชาการนะคะนักประวัติศาสตร์ค่ะได้ให้ข้อมูลนะคะยืนยันอย่างชัดเจนมีหลักฐานเอกสารครบถ้วนนะคะว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยเพราะฉะนั้นคำว่าทับซ้อนไม่มีนะคะคำว่า MOU 44ไม่มีค่ะถ้าใครพูดแปลว่าอะไรคะคดโกงประเทศชาตินะคะทรยศชาติทรยศแผ่นดินนะคะไอ้คำว่าทับซ้อนถ้าจะมีเนี่ยก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะที่ดินทับซ้อนไม่มีนะคะไม่มีนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จากที่เราฟังแต่เรื่องเหล่านี้มานะคะก็เหมือนมีน้ำทิพย์ชโลมใจค่ะค่ะดร.อรุณรัตน์คะเพราะว่าได้อ่านข่าวนะคะได้เห็นข่าวอันนี้แล้วรู้สึกชื่นอกชื่นใจนะคะในสถานการณ์ขณะนี้ข่าวก็คือรบต้องชนะผบ.ทร.รั่นพร้อม 100% ปกป้องประเทศเกาะกูดมีสอ.ร.ฝ.ดูแลนะคะซึ่งท่านได้ค่ะตบมือให้กำลังใจคนทำดีนะคะท่านบอกว่าท่านได้เปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี2567นะคะก็การฝึกนี้ก็จะมีตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาถึง1สิงหา67นะคะโดยใช้กำลังพลตลอดการฝึก 4,500 นายนะคะการฝึกสาธิตในพิธีเปิดครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์ตึงเครียดใกล้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลโดยสมมุติสถานการณ์ว่าประเทศแดงนะคะประเทศสีแดงๆนะคะใช้กำลังเรือรบอากาศยานทหารราบเข้าแทรกซึมชายฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจฝ่ายน้ำเงินคือฝ่ายประเทศไทยนะคะจึงส่งกำลังและยุทธโภคปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด37มม.ปืนอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานปืนใหญ่ขนาดใหญ่130มม.จากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งสอ.ร.ฝ.นะคะและปืนใหญ่อัตราจรนะคะ ATMG ขนาด155มม.และกำลังพลจากหน่วยทหารราบจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตอบโต้
จนสามารถป้องกันพื้นที่เอาไว้ได้นะคะก็ทำให้เรารู้สึกมีความสบายใจค่ะว่าท่ามกลางความวุ่นวายนะคะท่ามกลางการแย่งชิงผลประโยชน์ของคนที่น่าไม่อายนะคะไม่ใช่ของตัวเองก็บอกว่าเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีความรู้สึกชื่นชมในความกล้าหาญนะคะของผบ.ตร.นะคะที่ท่านมีความกล้าหาญในการที่จะยืนยันนะคะยืนยันตัวตนแล้วก็ได้แสดงแสนยานุภาพของกองทัพเรือนะคะที่พร้อมรบเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วในการที่เราเดินไปที่กระทรวงต่างประเทศในวันนี้ค่ะเราก็อยากจะเห็นความกล้าหาญเช่นเดียวกันนะคะของกระทรวงการต่างประเทศค่ะที่จะได้บอกเรามาเป็นฉากๆแบบนี้เหมือนกันนะคะว่าท่านมีการเตรียมตัวอย่างไรในกรณีเช่นนี้นะคะแผน1 2 3 4มีมาตรการอะไรที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยอุ่นใจมั่นใจนะคะที่ท่านน่ะจะสามารถที่จะทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการไปให้กำลังใจนะคะไปให้กำลังใจให้ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติคือเกาะกูดนะคะให้จงมั่นนะคะแล้วก็ถ้าแล้วเราพบว่านะคะมีประชาชนจำนวนมากที่ร่วมไปด้วยกันมีถึง3หน่วยงานนะคะก็มีคปท.สปปส.นะคะแล้วก็กองทัพธรรมรวมถึงประชาชนที่มาสมทบด้วยนะคะมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็จะฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าคนชั่วกำเริบนะคะเพราะคนดีขี้ขาดคนชั่วกำเริบนะคะเพราะคนดีขี้ขาดนะคะอันนี้ดร.ใจเพชรได้กล่าวเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามวลชนคนดีไม่สานพลังกันต่อต้านคนชั่วนะคะก็ยกเกาะกูดให้เขมรไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรายอมไหมคะไม่ยอมนะคะแล้วการที่เรามาร่วมกันเนี่ยเราไม่ได้มารักษาผลประโยชน์ของตัวเองเราทำเพื่อส่วนรวมในขณะที่กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามนะคะที่จะรักษาผลประโยชน์ส่วนตนค่ะโดยละทิ้งผลประโยชน์ส่วนรวมค่ะค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยอยากจะฝากอันนี้อีกชุดนึงนะคะเดี๋ยวให้ยาไม่ครบให้ทางออกทางเลือกให้ตระหนักไว้นะคะว่าสิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิตคือวิบากกรรมค่ะวิบากกรรมมีจริงทำอะไรได้ผลอะไรก็เกิดจากการกระทำของเราเองทั้งหมดเจอเรื่องดีเพราะทำดีมาเจอเรื่องไม่ดีเพราะทำไม่ดีมาทั้งในอดีตและปัจจุบันสังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ฝากย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อทางกระทรวงต่างประเทศหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้มีความตระหนักนะคะในการทำหน้าที่ของท่านว่าไม่มีชีวิตใดดีพ้นอำนาจแห่งกรรมไปได้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วค่ะค่ะรอบแรกก็ประมาณนี้กันค่ะกับขอบพระคุณค่ะค่ะมีนิดนึงค่ะคุณพงษ์ไพฑูรย์ต่อ นิดนึงเอ๊ะได้ข่าวตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจว่าใช่ไหมคะที่วันนี้เราเคลื่อนขบวนจิตอาสาคนดีเนี่ยไปเยี่ยมที่กระทรวงต่างประเทศตรงนี้เราตั้งใจว่าเราจะรอคำยืนยันจากเจ้ากระทรวงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่าจะมายืนยันแสดงความชัดเจนเหมือนที่ท่านผบ.ตร.ทำคือแสดงความชัดเจนว่าเกาะกูดเนี่ย เป็นของไทย 100% ถ้าไม่ได้รับคำยืนยันชัดเจนเราจะไม่เคลื่อนทัพกลับแต่เหตุการณ์เป็นยังไงคะอยากให้เรานิดนึงโอ้ตรงนี้นะคะเป็นการที่เรียกว่าเป็นนิมิตหมายนะคะเราก็เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะคะคือทางแกนนำได้เจรจากับทางเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะว่าการเจรจาเนี่ยขอให้ไม่เป็นการเจรจาลับนะคะขอให้มีการไลฟ์สดค่ะซึ่งดิฉันก็ได้ดูด้วยนะคะทางหมอเขียวแฟนคลับนะคะ Facebook แล้วก็หลายๆสื่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะคะว่าไปคุยกันว่าอย่างไรนะคะ
แกนนำโปร่งใสอย่างไรนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีสื่อมวลชนคอยจดจ้องคุณอยู่นะคะคนเห็นทั่วโลกทั่วประเทศเลยก็เป็นการปรามไปในทีนะคะแล้วก็ให้กำลังใจด้วยว่าให้ทำในสิ่งที่ดีค่ะนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะก็ยังไงขอช่วยตบมือให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ท่านมีความกล้าหาญมีความใจกล้าใจกว้างนะคะในการที่จะเจรจาในครั้งนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านี่เนื่องจากว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยท่านติดราชการนะคะตามนายกไปทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแกนนำเราก็บอกเราจะไปเยี่ยมใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเคลื่อนพลกลับมาก่อนนะคะค่ะแล้วครั้งหน้าเราค่อยๆเคลื่อนพลไปเยี่ยมท่านใหม่ค่ะค่ะเรียนเชิญคุณจรัญค่ะแสดงทัศนะได้เลยค่ะครับเจริญธรรมสำนักดีครับเนาะวันนี้เราไปต่างประเทศมาเนาะเดินทางเท้าไปต่างประเทศวันนี้ไม่ธรรมดาพวกเราเดินทางเท้านะรองเท้าผ้าใบใจถึงเดินไปต่างประเทศวันนี้ต้องขออภัยนะข้าราชการนะวันนี้ทำให้ท่านต้องลำบากใจแต่ถามว่าท่านลำบากใจเพราะพวกเราหรือเพราะนักการเมืองครับเพราะนักการเมืองนะครับเพราะงั้นท่านจะทำงานให้กับประชาชนคนดีหรือท่านจะเลือกเอานะหรือท่านจะเลือกเอาว่าจะทำงานให้กับนักการเมืองที่ทำให้ท่านลำบากใจเนี่ยเป็นตัวชี้วัดง่ายๆนะครับวันนี้เป็นตัวชี้วัดง่ายๆว่าระหว่างเรามวลชนคนดีเนี่ยที่ไปเนี่ยเราก็ไปคุยอย่างดีๆเนาะนะแต่สิ่งที่จะให้เราได้มีความมั่นใจขึ้นมาบ้างเนี่ยนะท่านไม่มีคนที่ตัดสินใจได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าท่านต้องลำบากใจนะเพราะท่านก็ตอบอะไรไม่ได้จริงๆเราก็เห็นใจท่านนะท่านไม่อยู่ในฐานะที่ต้องจะได้ตัดสินใจอะไรนะครับนะก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของพื้นที่นะที่เป็นพื้นที่ของพลังงานนะครับเกาะกูดเนี่ยนะเรียกว่าเส้นที่เขาวาดลงมาเนี่ยนะมันมีเรื่องราวมาตั้งแต่ปี2450นะซึ่งเป็นเรื่องที่ยาวมานะก็นักวิชาการของเราก็ได้ไล่ให้พี่น้องได้ฟังบนเวทีมาตลอดจะไม่พูดถึงทั้งนั้นนะแต่อยากจะชื่อที่เขาใช้เรียกชื่อนี้นะครับเรียกว่าเส้นอุปปิโตเรียมนะครับเส้นอุปปิโตเรียมนะเส้นที่เขาลากมาเนี่ยโอ้โหชื่อเส้นก็น่าหวาดเสียวนะเป็นประมาณค่าเท่าไหร่ครับ20ล้านล้านบาทนะครับโอ้โหนะเอามาสักนิดหนึ่งนะให้คนไทยนะเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปขุดอะไรกันเรียกว่าทีเดียวหมดใช่ไหมนะเราก็ไว้เป็นทรัพยากรแล้วก็ถ้าขุดมาเนี่ยแบ่งมาสักนิดหนึ่งนะไม่ต้องไปคิดว่าจะมาแจกนะเดือนไอ้แจกเงินคนละหมื่นเนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับจิตเดียวครับนี่เรามี20ล้านล้านบาทตั้งอยู่ที่เกาะกูดนะครับงั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับประเทศไทยนี้เราไม่จนแน่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของหลายๆอย่างวันนี้ผมข้อมูลมากเลยครับไปค้นเรื่องของนะการโกงการคอร์รัปชันโอ้โหข้อมูลมากจริงๆนะครับค้นแล้วนะก็หลายๆโครงการนะครับนะที่ตัดสินไปแล้วนะยกเคสที่ตัดสินไปแล้วนะครับโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะ600ล้านบาทนะครับนะเอานี้ยกแต่ละโครงการมานะครับโครงไอ้ที่ตัดสินไปแล้วหวยบนดินในนี้ที่ตัดสิน8ปีเนี่ยนะ8ปีที่ลดหย่อนโทษลงมาเนี่ยขออภัยโทษนะมีหวยบนดินนะคดี Exim Bank แล้วก็ซุกหุ้นนะครับนี่3อย่างเนี่ยได้คืนเงินมาสักบาทไหมครับไม่มีนะครับได้ลงโทษไปสักหน่อยไหมครับไม่เลยนะครับเนี่ยแล้วจะกี่ร้อยล้านกี่แสนล้านอีกแล้วเนี่ย เห็นไหมที่เสียไปเนี่ยอันนี้ที่ตัดสินชัดๆนะครับแต่ละคดีที่เนี่ยระดับผู้นำเนี่ยนะมากมายนะครับเรียกว่าไม่รู้สักกี่คดีนะที่เยอะแยะมากมายเลยที่เกิดการที่จับได้นะและที่ไม่จับได้นะเยอะแยะมากเลยนี่คือสิ่งที่
มันเกิดขึ้นนะครับในโครงการจนของนักการเมืองเนี่ยจนมีคนหนึ่งเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าถ้านักการเมืองเนี่ยหยุดโกงเพียง2ปีนะถนนเมืองไทยจะปูด้วยทองคำยังได้เลยนะครับโอ้เป็นคำที่ขอบอกพี่น้องว่าเป็นคำที่ท่านประชดนะที่ท่านประชดว่า2ปีเนี่ยของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวเอาไว้ท่านอ่อนใจกับการโกงบ้านโกงเมืองจริงๆเลยนะครับนะจริงๆแล้วก็จะเป็นการโกงของ3ส่วนใหญ่นะครับนักการเมืองข้าราชการแล้วก็พ่อค้านะครับซึ่งการโกงนี้เกิดขึ้นนะมากมายแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนโกงทั้งหมดนะครับเราก็ยกเว้นเอาไว้นะครับคนดีๆยังมีอยู่ในประเทศไทยแต่วันนี้มันนำด้วยคนโกงเนี่ยเรียกว่านะเป็นวงการนะครับเพราะงั้นคนดีเนี่ยตอนนี้เรียกว่าท้อถอยวันนี้เราก็เลยต้องมาให้กำลังใจคนดีใช่ไหมครับเราต้องมาให้กำลังใจคนดีและปราบปรามคนชั่วนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องทำและไปถึงเป้าหมายให้ได้นะครับพี่น้องถามว่านะถามว่าแล้วเราจะไปถึงได้อย่างไรนะครับเป้าหมายที่สำคัญนะครับเมื่อเราให้กำลังใจคนดีปราบคนชั่วตอนนี้เราต้องรวมพลมานะล้มผู้นำแห่งการโกงก็คือทักษิณชินวัตรครับนี่คือผู้นำแห่งการโกงที่ชัดเจนนะครับถ้าเราล้มระบบตรงนี้ลงไปได้นะเราไม่ได้เกียดแค้นอะไรท่านนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณเลยนะครับนะแต่ท่านขึ้นมาเป็นตัวละครตรงนี้นะคิดว่าเราขอบคุณท่านด้วยซ้ำนะครับที่ขึ้นมาเป็นตัวละครแล้วเราเห็นแล้วว่าถ้าปราบตรงนี้ได้นะทุกอย่างในประเทศไทยจะพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยครับพี่น้องเราทำแค่ตรงนี้ครับนะถ้าใครเรียนรู้เรื่องของจุลินทรีย์นะครับเรื่องของจุลินทรีย์เนี่ยนะพวกเราชาวกองทัพธรรมนี่จะเก่งเรื่องเกษตรนะครับจุลินทรีย์ใน100ตัวนะจะมีผู้นำของจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์ขาวเนี่ยนะราขาวเรียกอย่างนี้ก็ได้ครับ 10% นะครับนะราที่ร้ายเนี่ยนะเรียกว่าราดํา 10%ถ้าเมื่อไหร่เราทำให้ราขาวเนี่ยแข็งแรงเกิน 10% วันนั้นอีก 80% ของราที่เป็นกลางๆจะเข้าร่วมกับราดี 10% ครับเราไม่ได้ต้องทำมากนะครับแต่วันนี้เราปล่อยให้ราดำเกิน 10% ครับวันนี้นะอีก 80% ก็เลยเข้าร่วมกับราดำครับวันนี้ก็เลยเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ครับนะนี่คือเป็นธรรมชาติของชีวิตจุลินทรีย์คือนะชีวิตเล็กๆซึ่งเขาเติบโตมาเป็นชีวิตใหญ่ๆอย่างเป็นมนุษย์นี่แหละครับเพราะงั้นนี้คือนะธรรมชาติที่เราจะเรียนรู้แล้วก็นะจัดการนะกับการเรียกว่าปรับปรุงตรงไหนเพื่อให้มันเกิดสิ่งดีขึ้นนะครับก็คือเราเพิ่มจำนวนคนดีคนดีต้องมาแสดงตัวนะต้องแข็งแรงนะคนดีเป็นราขาวที่ต้องแข็งแรงเพื่อจะได้ดึงเอาอีก80% เข้ามาร่วมนี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำวันนี้นะครับเรารวมพลคนดีกันนะครับเพราะงั้นสิ่งที่นะเราจะมาพูดกันวันละเล็กวันละน้อยให้พี่น้องได้เข้าใจสิ่งที่เราจะชนะด้วยชนะด้วยปัญญาครับเราจะมาคุยมาแลกเปลี่ยนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะครับวันนี้นักการเมืองเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เพื่อขึ้นสู่อำนาจแต่ละพรรคจะทำอย่างนั้นอย่างเดียวครับนะจะใช้วิธีการต่างๆนะขึ้นสู่อำนาจนะอย่างพรรคตอนนี้พรรคใหญ่ๆอยู่ที่ลุยมากเลยในพรรคกกนะครับพรรคกกก็จะลุยไปเอานะคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงนะบ้านนั้นเมืองบ้านนั้นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เข้ามาร่วมเพื่ออะไรครับเพื่อขึ้นสู่อำนาจเขาไม่ได้หาสิ่งที่สำคัญคือคนดีนะครับนี่คือวิธีการของเขาและอีกพรรคหนึ่งเขาที่เข้ามาอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ทำงานอีกนะเขานะถ้าเขาไม่บริหารนี่ผมยังไม่กลัวนะครับวันนี้ที่เขาบริหารอยู่นะพรรคที่กำลังบริหารอยู่ตอนนี้แต่ปัญหาคือเขาบริหารเข้ากระเป๋าตัวเองนี่สิครับน่ากลัวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสำคัญที่นะเรารวมคนดีเนี่ยก็ตั้งพรรคนำมาเหมือนกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าทางไหนละถึงจะถูกนะวันนี้ก็ชี้ตรงโดยเวลาท่านตรงนี้ว่าทางที่เรารวมคนดีเข้ามาแล้วทำงานให้กับชาติบ้านเมืองนี้แหละเป็นทางถูกครับเพราะงั้นก็ฝากเอาไว้นะวันละนิดวันละหน่อยเพียงเท่านี้ครับ
ก็ขอบคุณพี่น้องที่รับฟังกันครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์ลันค่ะอาจารย์ลันก็มาเชิญชวนนะคะให้พี่น้องเราปลุกวิญญาณลาขาวในตัวของเรานะคะซึ่งก็คือจิตวิญญาณของคนดีคนเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญนะคะโดยการมารวมตัวกันตรงนี้ละค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะแล้วก็อีกประมาณ8นาทีสุดท้ายมีท่านใดที่มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมไหมคะค่ะเรียนเชิญดร.อำนวยค่ะครับเพิ่มเติมจากเมื่อกี้เนาะแล้วก็มันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าทำไมคนถึงอยากเหลือเกินเนาะอยากที่จะไปเป็นรัฐมนตรีเนาะโอ้โหโดยเฉพาะผลประโยชน์ใช่ไหมคะผลประโยชน์โดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใช่ไหมถ้าเป็นรัฐมนตรีสายอื่นๆอาสายเอาสวะกระทรวงอะไรที่หาผลประโยชน์ได้น้อยกระทรวงอะไรพวกวัฒนธรรมมั้งคะใครอยากไปเป็นไหมไม่อยากไปเป็นนะเขาก็จะมีกระทรวงเกรด A เกรด B เกรด C ใช่ไหมในตรงในความคิดเห็นของผมนะกระทรวงที่หาเงินง่ายที่สุดเลยนะกระทรวงอะไรผมว่าน่าจะกระทรวงพลังงานนี่แหละเกี่ยวกับข้องกับน้ำมันนี่แหละใช่ไหมอ้าวสมมติว่าเราจะเห็นชัดเจนนะว่าทุกวันเนี้ยน้ำมันมันขึ้นลงนี่เราติดตามทันไหมโอ้โหวันละขึ้นทีละ60ตังค์แล้ววันมันเท่าไหร่แล้วมันยากไหมในการขึ้นจะขึ้นราคาน้ำมัน60ตังค์อ่ะก็แค่ให้คนที่อยู่ในมือของตัวเองของนักการเมืองใช่ไหมไปเป็นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจขึ้นค่าน้ำมันใช่ไหมเฮ้ยช่วงนี้ใกล้จะเลือกตั้งแกช่วยขึ้น60สตางค์สัก5รอบสิอ้าวคูณไปสิใช่ไหม60สตางค์วันละกี่ร้อยล้านกี่พันล้านฉะนั้นมันหาเงินง่ายมากเลยฉะนั้นผมถึงว่าผมมีคนที่รู้จักคนหนึ่งนะท่านก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองใหญ่โตอะไรหรอกเป็นระดับนายกเทศมนตรีเทศบาลนี่แหละแต่ท่านสอบตกแต่ท่านก็เป็นมาหลายสมัยนะท่านบอกว่าโอ้ยรอบนี้จ่ายไปหัวละพันเลยไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะไปหัวละพันไม่ได้เพราะไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันจ่ายเกทับเราไปอย่างเงี้ยหัวละ1,500ก็มันเงินเฟ้อนี่ค่ะโอ้ยเราจะให้ใครพันหนึ่งแล้วก็ดูยากเนาะแค่เทศบาลนี่ก็มันเท่าไหร่เองเนาะเขาก็หมดเงินเป็นล้านนะแค่หน่วยงานเล็กๆใช่ไหมสิบล้านฉะนั้นอ่ะถ้าหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศที่จะไปเป็นระดับส.ส.หรืออะไรต่างๆมันต้องใช้เงินในการซื้อเสียงเยอะแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเก่าเนาะว่าเอ้ยตกลงรอบนี้เลือกพรรคไหนโอ้ยคุณอำนวยครับขอซื้อตั้งแต่ต้นเดือนก่อนล่วงหน้าที่จะมีการเลือกตั้งไป1เดือนแล้วซื้อทั้งหมู่บ้านหัวละ1,000บาทแล้วชาวบ้านก็รับหัวละ1,000บาทแต่เวลาตัวเองไปจ่ายซื้อน้ำมันใช่มั้ยบ้านผมนี่มันอยู่ห่างไกลจากอำเภอประมาณ20กิโลแล้วก็ชาวบ้านใช้มอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็หมู่บ้านผมไม่ได้มีปั๊มน้ำมันแบบปั๊มน้ำมันใหญ่ใช่ไหมก็เป็นน้ำมันหลอดน้ำมันหยอดเหรียญน่ะขอซื้อน้ำมันมา34บาทต่อลิตรแต่ในหมู่บ้านเขาต้องเอากำไรด้วยใช่ไหมในตู้หยอดอ่ะกำไรลิตรละ5บาทก็กลายเป็นลิตรละ39ถึง40บาทรับมา 1,000แต่จ่ายเติมน้ำมันทุกวันทั้งวันทั้งปีลิตรละเป็น40บาทเห็นไหมน่าสงสารไหมใช่ไหมเพราะความไม่รู้ของชาวบ้านนี่แหละไม่รู้ว่าโอ้โหการซื้อเสียงแล้วก็ให้คนที่ไม่มีศีลมีธรรมเข้าไปมีอำนาจไปคุมน้ำมันแล้วผลสุดท้ายก็ย้อนกลับมาหาตัวเองชาวบ้านก็รับวิบากต้องซื้อน้ำมันแพงนักการเมืองก็ไม่รู้อวิชชาก็ไปทำบาปให้กับตัวเองผลสุดท้ายทั้งสองคนรับวิบากเหมือนกันให้ด็อกเตอร์ก็ไม่รู้จะสงสารใครให้ด็อกเตอร์อำนวยไปบริหารรับบริหารไหมครับเนี่ยก็คงจะเหมือนกับอาจารย์หมอเขียวพูดเมื่อวานขอเป็นระดับไปได้เพราะเราไม่อยากจะไปมีอำนาจทางการเมืองแต่ถ้าได้ไปทำจริงๆผมก็จะทำแบบนี้แหละอย่างที่เคยทำถ้าบริหารแล้วจะรับเงินเดือนเท่าไหร่ครับไม่เคยรับเงินเดือนมานี่กับ30เอาไปครับพี่น้องเงินเดือน0บาทเพราะเราอยู่ง่ายเรียบง่ายใช่ไหมตามวรรณะ9ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ว่าชีวิตไม่ต้องมีอะไรที่มาบำรุงบำเรอขอใ
มีชีวิตแบบไม่ทุกข์ยากจนเกินไปมีเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ขาดแคลนก็พอที่เหลือก็เรามีสมรรถนะมีความสามารถมีความขยันที่เหลือก็แบกเก่งปันให้กับสังคมสังคมก็โดยรวมก็จะมีความสุขจากการแบ่งปันของพวกเราด้วยค่ะซึ่งค่ะอาจารย์ลันดร.อํานวยคะซึ่งมันก็เหมือนกับตรงกองทัพธรรมตรงนี้ถ้าพี่น้องที่มาเนี่ยจะเห็นว่าเรามีอาหารเลี้ยงทุกวันนะคะวันละ3มื้อด้วยแต่วัตถุดิบเรานี่นะคะก็ไม่เคยหมดเลยค่ะมีคนเอามาให้เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็มีรถมาหย่อนผักนี่ผักนู่นอย่างฟักหรือฟักทองเนี่ยถ้าพี่น้องดูนี่เราใช้ได้จนถึงสิ้นปีเลยนะคะนี่เป็นนัยยะบอกให้เห็นว่านี่คือทางรอดใช่มั้ยครับนี่คือทางรอดของประเทศจริงๆพี่น้องดูดีๆนะครับฟักเกี่ยวใช่ไหมคะจนแบบเราบอกว่าผู้เข้าอบรมเพราะว่าเราเปิดอบรมค่ายสุขภาพด้วยถ้าจะเอาฟักกลับบ้านเนี่ยเชิญเลยนะคะอันนี้แหละทั้งผู้รับและผู้ให้ก็มีส่วนแห่งบุญเนาะไม่มีส่วนแห่งการทำบาปนี่ก็เราก็จะมาสร้างสังคมสร้างโมเดลที่นี่แหละแม้จะเป็นจุดเล็กๆก็จะได้ขยายในโอกาสต่อไปเนาะเราไม่อยากทำนะแต่ถ้าวันไหนเราต้องบริหารเราจะบริหารแบบนี้แหละครับค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ดูแล้วปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันก็มาจากเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินทองๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะขออนุญาตจบด้วยเนื้อหาส่วนหนึ่งในบทเพลงของเราว่าเราตรงนี้นะคะเราจะไม่ยอมเป็นทาสอำนาจเงินสู้ด้นเดินถังโถมโหมแรงทำมือต่อมือกวาดหลุมพรางสร้างสันติสุขมันคืบรุกปลุกความดีทุกรอยย่ำพิสูจน์ค่าสระพรีนวีรกรรมประกาศธรรมนำผองชนหลุดพ้นภัยค่ะเรามาประกาศเรามาประกาศธรรมนำผองชนหลุดพ้นภัยที่นี่ด้วยกันนะคะขอเชิญชวนค่ะสาธุค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านค่ะธงชาติและเพลงชาติไทย